ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมข่าวนะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 นสารคดีเชิงข่าวแกะรอยทุกเรื่องราวค้นหาความจริงในทุกประเด็นครับแกะรอยเว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูงตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่นับเป็นการกระทำผิดกฎหมายต้อหินทุพพลภาพประจักษ์พยานหลักฐานใหม่ปลดพันธนาการและอิสรภาพหลังกำแพงผ้าฟ้องร้องทุกสายสื่อสารร่วงระเกะระกะทั้งรถทั้งคนเหยียบข้ามไปมาแต่เจ้าของไม่รีบแก้ไขคุณผู้ชมครับในโลกสังคมออนไลน์ใครที่ชอบกดไลค์หรือส่งต่อข้อความต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะข้อความที่ไม่เป็นความจริงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะครับไปติดตามจากรายงานครับผมก็คงไปรับกรรมตามที่ตัวเองต้องทำก็แล้วแต่ว่าจะได้รับอภัยทานอภัยโทษได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เมื่อนั้นเนี่ยฮะเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรกับการสิ่งเหล่านี้ผมเนี่ยเป็นตัวโจกทั้งหมดและทำให้มีคนเดือดร้อนมากมายมหาศาลก็คือคนที่ถูกจับแล้วครอบครัวเขาผมก็มีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะเลิกก็ถึงเวลานี้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะหยุดเพื่อที่จะถ่ายบาปตัวเองแล้วก็ไปรับฐานานุกรรมตามที่ตัวเองควรจะได้รับต่อไปก็ปากคำของผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงเป็นเครื่องยืนยันว่ายังมีตัวตนของกลุ่มขบวนการเผยแพร่เว็บไซต์หมิ่นเบื้องสูงนี่ผมทำของผมอยู่คนเดียวทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่อัดโปรเซสการอัดโปรเซสการทำแปลงเสียงโปรเซสการใส่ดนตรีเข้าไปตอนหลังแล้วก็วางขึ้นไปบนมีเดียไฟล์แล้วก็ไปวางลิงก์ในบันโพสไทยแลนด์คลิปกับเครือข่ายเช่นบันโพสแลนด์บันโพสBP มันพดบุรีวางเฉพาะของผมคนอื่นผมไม่ไปยุ่งนะการเสพสื่อก็อยากให้พวกเราที่เสพสื่อต้องมีวิจารณญาณการคิดดูตรรกะดูความสอดคล้องของเหตุผลหลายเรื่องจิ๊กซอว์ต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือได้แค่ไหนก็เสพสื่อให้ระวังนะครับอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นเรื่องสุดท้ายที่จะนายหัสดินอุไรวันผู้ใช้นามแฝงบันพดถูกควบคุมตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านพระราม9เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์หลังตำรวจสืบสวนพบการอัปโหลดคลิปหมิ่นเบื้องสูงกว่า400คลิปปัจจุบันมีการโพสต์นะครับหรืออัปโหลดขึ้นไปในเว็บไซต์หลักจะเป็น mediafile.com นะครับปัจจุบันมีถึง400คลิปนะครับใน400คลิปนี้ก็คนที่จะเป็นระดับแนวร่วมก็ตามหรือเป็นคนที่หลงเชื่อนะครับก็มีการดาวน์โหลดไปเผยแพร่ต่ออีกจำนวนมากนะครับจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนะครับเราสามารถจับกลุ่มเครือข่ายได้แล้วทั้งหมดนะครับรวมถึงนายหัสดินอุไรไพวันที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ7คนนะครับแล้วก็ยังมีคนที่จะต้องเข้าข่ายแล้วก็ต้องทำการสืบสวนดำเนินคดีอีกจำนวนหนึ่งนะครับในความพยายามของหน่วยงานที่ได้กล่าวมานะครับเราสามารถที่จะแกะรอยแล้วก็สืบสวนรวบสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนานาจนกระทั่งสามารถที่จะยื่นคำร้องขอหมายศาลนะครับเป็นหมายจับนะครับได้นะครับแล้วตามก็ทหารได้ควบคุมตัวไปก่อนนะครับ2วันนะครับไปซักถามปากคำนะครับตามพรบ.กฎอัยการศึกแล้วก็วันนี้ครับได้มาส่งมอบให้กับทางปอทอเพื่อรับดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเมื่อสักครู่ที่ห้องกระจกเมื่อข้างบนนะครับคลิปที่ผลิตถูกฝากเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่สหรัฐอเมริกาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศวิธีการในการอำพรางนะครับของคุณหัสดินก็นอกจากว่าจะอัปโหลดไว้ฝากไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาแล้วนะครับก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลนะครับแล้วก็รวมถึงการ
แปลงเสียงนะครับแปลงเสียงเพื่อไม่ให้ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยนะครับเทียบเคียงกับเสียงจริงได้นะครับโดยการใช้โปรแกรมSoundForce นะครับ SoundForce ของSonic SoundForce นะครับมีการแปลงเสียงอย่างไรก็ตามเนี่ยเครือข่ายเว็บหมิ่นสถาบันจากการตรวจสอบพบว่ามีลูกข่ายจำนวนมากประกอบกับเงินทุนในการดัดแปลงคลิปและข้อมูลตำรวจเชื่อว่าน่าจะทำเป็นกลุ่มขบวนการไม่ใช่ตัวของนายหัสดินเพียงคนเดียวเราเป็นตั้งสมมติฐานว่าเรื่องพวกนี้อาจจะไม่ได้ทำคนเดียวเดี๋ยวผมมาดูว่าที่คุณหัสดินพูดเนี่ยจริงตามนั้นหรือเปล่าเพราะเราเพิ่งเจอกันเดี๋ยวทางปทจะรับไปดำเนินว่าที่บอกว่ามีการตัดคลิปเสียงใช้โปรแกรมอะไรมันจะรู้ฮะมันจะมีร่องรอยการทำงานอยู่ถ้าไม่มีตามที่จริงก็ต้องคุยกันใหม่ว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงรวมทั้งกระแสเงินด้วยเดี๋ยวจะดูอีกทีเดี๋ยวขอเวลานิดนึงว่าจะไปดูว่ากระแสเงินที่บอกว่าไม่มีเงินสำรวจนั้นมันมีไหมมีเงินก้อนไหนลอยเข้ามาไหมก็คุยกันแต่เบื้องต้นขณะนี้คุยว่างี้ก่อนนะครับเครือข่ายไร้สายที่เชื่อมต่อเครือข่ายทั่วโลกทำให้ผู้กระทำความผิดอาศัยที่ต่างประเทศเป็นพื้นที่ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆคือทุกวันนี้ในโลกนี้ถ้าตรงไหนมันมีอินเทอร์เน็ตมันก็สามารถทำได้เซิร์ฟเวอร์มันไม่จำเป็นต้องอยู่ประเทศนั้นอยู่ประเทศไหนได้ที่เซิร์ฟเวอร์มีให้เช่าเยอะแยะมีให้เช่าเพราะนั้นคนที่เขาอาจจะหลบเลี่ยงหรืออาจจะมีวิธีการเขาอาจจะหาวิธีการหลบเลี่ยงที่เกี่ยวกับการทำผิดอาจจะไปเช่าเซิร์ฟเวอร์ที่บางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะเป็นอยู่ไกลๆหรืออาจจะยากต่อการเข้าถึงหรือคือเพื่อแค่ทำไงให้ตำรวจจับยากที่สุดคนที่ทำความผิดก็จะใช้หลักนี้แหละทำไงให้คือคนที่ทำความผิดก็ต้องคิดแล้วว่าทำแล้วจะทำไงหนีเหมือนคิดทางหนีที่ไล่ว่าทำไงให้ตำรวจจับยากเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นความผิดเหมือนว่าพอข้อมูลที่มันจะเข้ามามันผ่านเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ต่างประเทศซึ่งจะมองว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนว่าบางทีเรากดตัวเนี้ยแล้วผ่านเซิร์ฟเวอร์เมืองนอกแล้วก็วกเข้ามาที่เมืองไทยมันก็กลายเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งไม่ใช่แล้วปัจจุบันก็เป็นความผิดซึ่งเราเหมือนว่าความผิดในราชอาณาจักรเลยค่ะอยากให้อาจารย์เพียงแค่พิมพ์คำค้นหาผ่านหน้าเว็บไซต์เมื่อปรากฏคำที่อาจสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะเข้าค้นข้อมูลเชิงลึกพร้อมตรวจสอบต้นต่อหาตัวผู้เผยแพร่หน่วยปอทอเขามีวิธีการเข้าเวรเขามีเจ้าที่เข้าเวรเขามีวิธีการเข้าเวรนะมีการเข้าเวรก็อาจจะมีการเช็คหน้าคอมเช็คหน้าคอมอาจจะมีการใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปตรวจสอบว่าคีย์เวิร์ดที่มันน่าจะเกี่ยวกับคำนี้เขาก็จะมีการตรวจพอตรวจเจอพวกเขาจะไปคลิกดูรายละเอียดถ้ารายละเอียดมันเข้าข้อกฎหมายที่ความผิดกฎหมายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มตั้งเคสสืบสวนตำรวจยอมรับว่าการโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงลักษณะดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งกลุ่มขบวนการมักก่อเหตุในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูตรงนี้แหละการโพสต์ข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือหมิ่นสถาบันอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งกฎหมายอาญาและกับพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งทางพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีความผิดในเรื่องของในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ผิดคนทั่วไปข้อมูลที่เป็นโพสต์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยนะฮะแล้วก็มันก็จะมีระดับของมันทำให้ประชาชนตกใจข้อมูลมินประมาทผู้อื่นในต่างๆเนี่ยมันก็จะมีแต่ระดับแม้กระทั่งการเจาะระบบเข้าไป การเจาะระบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ผิดละการเจาะมันก็เหมือนการบุกรุกอ่ะคือเข้าไปคุณผิดละคุณไม่ต้องไปสร้างความเสียหายเนี่ยคุณผิดละแต่ถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บแล้วไปสร้างความเสียหายให้กับระบบนั้นไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปปลอมเป็นตัวตนคนอื่นมันก็เพิ่มท่วมเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆตามกฎหมายก็เหมือนถ้าเขาเรียกว่าตามเหมือนคลิปหมิ่นเบื้องสูงแม้ไม่ได้เป็นผู้จัดทำแต่เป็นผู้ส่งต่อตามกฎหมายถือว่ามีความผิดเช่นกันผู้รับสารจึงต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นแม้แต่สื่อมวลชนกับกรณีเผยแพร่แถลงการสำนักพระราชวังปลอมนี้เนี่ยก็มันก็เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนจริงๆแล้วบางคนเราก็อาจจะไม่ทราบในเรื่องของกฎหมายเพราะว่าการที่ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการคุยกันเห็นยังดูหรือยังรู้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีการส่งต่อ forward ไปให้กัน
เพราะการส่งต่อหรือการ forward เนี่ยมันเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะมาตรา14ผิดแล้วนะมันการส่งต่อภาพลามกการส่งต่อข้อความที่เป็นเท็จข้อมูลเป็นเท็จข้อมูลที่สร้างความตกตกใจข้อมูลที่สร้างความเสียหายกับประเทศไทยอะไรพวกนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความผิดหมดซึ่งทั้งที่ไอ้คนที่ส่งต่อไม่ได้ทำนะฮะเพียงแต่เขาส่งมาให้เฮ้ยหาเพื่อนเพื่อนเห็นยังเดี๋ยวส่งมาให้ส่งต่อกันไปเลยพวกนี้มีความผิดหมดเลยมันก็ดูว่าเยอะใช่ไหมเพราะเขานับ1คลิก1คดี1คลิก1คดีมันก็คือ URL มันเปลี่ยนพอ URL มันเปลี่ยนปุ๊บจริงๆแล้ววัตถุในการกระทำผิดมันอาจจะเป็นวัตถุเดิมๆสิ่งเดิมๆแต่มีการส่งต่อแล้วอย่างข้อมูลจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบว่าเกือบครึ่งของจำนวนเว็บไซต์มีข้อความหมิ่นสถาบันต้นทางการเผยแพร่ส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศทำให้การติดตามจับกุมเป็นไปได้ยากต้องอาศัยความร่วมมือของตำรวจสากลซึ่งผู้จัดทำผู้เผยแพร่ไม่ว่าจะกดเผยแพร่โดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากข้อมูลเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีขึ้นไปนิชาพัฒน์อินทรกล่อมรายงานส่วนใครที่ชอบโหลดข้อมูลจาก Wi-Fi ฟรีก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มีแฮกเกอร์หรือนักเลงคอมพิวเตอร์สามารถเจาะข้อมูลคุณได้ช่วงหน้ามาติดตามครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบใช้ Wi-Fi ฟรีโดยเฉพาะคนที่ชอบโหลดข้อมูลต้องระมัดระวังนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบอกว่าตอนนี้แฮกเกอร์หรือนักเลงคอมพิวเตอร์สามารถเจาะข้อมูลคุณได้ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับของฟรีสะดวกรวดเร็วการสำรวจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT จึงพบว่าแต่ละวันคนไทยส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มือถือนานถึง7ชั่วโมงรองลงมาคือใช้คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพาเพื่อการท่องโลกออนไลน์โดยเฉพาะผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi โดยไม่รู้ว่ากำลังถูกภัยเทคโนโลยีคุกคามการหลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi ฟรีหรือว่าตรวจสอบการใช้ Wi-Fi ฟรีก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะจะเป็นการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพได้ค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพพวกนี้นะคะจะมีการเจาะระบบจากรหัส Wi-Fi ที่เราเข้าไปแล้วนำพาสเวิร์ดหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดค่ะอาจารย์วิชาสืบสวนทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าข้อมูลที่ถูกดาวน์โหลดผ่านสัญญาณ Wi-Fi สาธารณะนับเป็นการเปิดช่องสัญญาณให้มิจฉาชีพสามารถแฮกข้อมูลส่วนตัวได้อย่างง่ายดายคือทุกวันนี้คนเราชอบใช้มือถือสมาร์ทโฟนแบบประเภททำธุรกรรมทางการเงินเช่นว่าไอ้พวกไอ้แบงกิ้งทั้งหลายอีแบงกิ้งทั้งหลายพวกนี้แล้วก็ชอบใช้กันแบบง่ายแล้วก็แปลกนะบางคนมีเงินกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยแต่ว่าบางทีเจอ Wi-Fi ฟรีซึ่งอาจจะแรงปุ๊บพอดีด Wi-Fi ฟรีขึ้นมาอุ๊ยไปใช้ Wi-Fi ฟรีอะไรเงี้ยแล้วใช้ Wi-Fi ฟรีตรงนี้มันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงการที่เราจะใช้ธุรกรรมทางการเงินในโทรศัพท์เนี่ยพยายามอย่าใช้ Wi-Fi ที่มันให้ฟรีนะพยายามใช้ของคุณเองแล้วก็บัญชีที่จะใช้ทำธุรกรรมทำการเงินไม่ควรที่จะเอาเงินใส่ไว้ในบัญชีที่เยอะเพราะถ้าผิดพลาดไปปุ๊บมันหมดเลยนะเจาะระบบกลุ่มอาชีพนักธุรกิจและสถานะทางการเงินหมุนเวียนสูงเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพส่วนใหญ่เลือกสำรวจข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากนั้นใช้วิธีสืบค้นพาสเวิร์ดจากประวัติหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ใช้สัญญาณ Wi-Fiอย่างในสำนักงานหรือในบริษัทเนี่ยเช่นวันในบริษัทนี้มีรถกี่คันใช่ไหมฮะมีพนักงานกี่คน
มีรถกี่คันมีไอ้นู่นไอ้นี่มีทรัพย์สินอะไรบ้างมันก็ต้องมีเก็บอยู่ในระบบคอหมดเพราะถ้าถูกเจาะเข้าไปมันก็หมดแหละก็รู้หมดแหละและโดยเฉพาะถ้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศถ้าโดนเจาะเข้ามาเขาจะรู้หมดคุณมีเครื่องบินรบกี่ลำมีจรวดกี่ลูกมีรถตังกี่คันนั้นสมมติมันก็จะทำให้คือเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้ว่าคุณมีรถทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารจึงสุ่มเสี่ยงถูกแฮกข้อมูลโดยอาชญากรคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็มีการถูกขโมยรหัสได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยเขาจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของเขาว่าการกระทำนั้นเนี่ยมันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราไหมเกิดจากความเจตนาของเราหรือเปล่าพวกนี้มันจะเป็นตัวกลับมาตอบว่าถ้าเราไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเราใช้ธุรกรรมเป็นปกติใช้อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเป็นปกติถ้ามีการลักลอบขโมยข้อมูลของเราไปแล้วทำให้เงินเราสูญหายไปเราไปติดต่อขอแจ้งความแล้วก็ขอเคลมเนี่ยแบงก์เขาจะรับผิดชอบให้แต่ถ้าในกรณีที่เกิดจากความประมาทการสวมรอยเป็นบุคคลอื่นเพื่อปล่อยไวรัสก่อกวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจับกุมมักเป็นพฤติกรรมของผู้ที่เรียกตัวเองว่าแฮกเกอร์หรือนักเลงคอมพิวเตอร์ณปัจจุบันเนี่ยปัญหาหน้าเสือที่หน่วยงานราชการจะต้องรับผิดชอบให้บริการประชาชนก็อาจจะมากอยู่แล้วนะครับแล้วประกอบกับผู้ดูแลโปรเจกต์เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเสร็จโปรเจกต์แล้วก็จบกันไปไม่ได้มีงบประมาณมาเมนเทนแนนซ์บำรุงรักษากันต่อไปดังนั้นเลยเป็นช่องโหว่ให้ว่าแฮกเกอร์ต่างชาติเองหรือในไทยเองเนี่ยก็มาฉวยโอกาสที่ไม่มีคนดูแลตรงนี้แหละนะครับเข้ามาแฮกมาวางดักข้อมูลอะไรไว้แฮกเกอร์นักเลงคอมพิวเตอร์เป็นชื่อเรียกของอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถขั้นสูงเข้าไปเจาะระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่วนบุคคลองค์กรบริษัทผ่านเจตนาไม่หวังดีแอบแฝงปัจจุบันมีผู้รับจ้างแฮกข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ที่สามารถดักฟังหรือปล่อยไวรัสทำลายคู่แข่งทางธุรกิจในตลาดมืดเนี่ยถ้าเขาซื้อขายกันแล้วเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในทางที่ไม่ดีนะครับอาจจะไปเขียนไวรัสให้มันแฮกไอโฟนได้ทุกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะขายกันแพงแต่ถ้าเอาไปทำด้านสว่างเขาอาจจะมาหาเรากลับมาในรูปแบบของอุปกรณ์ไฟวอลป้องกันอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของคนที่ขายเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ย้ำว่าระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัทและตัวบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความปลอดภัยสำหรับการใช้งานบนโลกออนไลน์เจ้าของเว็บไซต์รายนี้ยอมรับว่าบริษัทของเขาถูกเจาะระบบอยู่เป็นระยะทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเป็นการป้องกันมิจฉาชีพที่แฝงมากับเทคโนโลยีไร้สายตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะมีหนึ่งคือเราใช้ในแง่ของส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับในการช่วยไปช่วยจัดการบริหาร2คือเราใช้ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์คือเป็นอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปวางกั้นเพื่อป้องกันการที่คนเข้ามาสแกนหรือเข้ามาเจาะนะครับคือลักษณะของคนพวกนี้เนี่ยพอแฮกเกอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาใช้ซอฟต์แวร์สแกนก่อนครับพอสแกนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นเพราะว่าซอฟต์แวร์พวกนี้จะเริ่มแรนดอมหรือสุ่มนะครับยิงเข้ามาเรื่อยๆฉะนั้นเมื่อมีพฤติกรรมลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์หรือเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่เรามีปุ๊บเนี่ยจะสามารถสังเกตแล้วก็จัดการเขาเรียกว่าตัดไอตัวแฮกเกอร์นั้นออกจากระบบได้เลยแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีเรื่องคนที่คอยมอนิเตอร์ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาโปรแกรมป้องกันการแฮกข้อมูลโดยเฉพาะเว็บไซต์ขนาดเล็กที่มักตกเป็นเป้าของการแฮกเพื่อก่อกวนรวมทั้งสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อสวมรอยที่น่าเป็นห่วงคือผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะขนาดกลางขนาดเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กเนี่ยจะไม่มีงบประมาณจะไม่มีเงินที่เข้ามาลงทุนทางด้านเกี่ยวเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นบางที เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวเลยครับว่ามีการเกิดการเจาะระบบเข้าไปนะครับฉะนั้นคำแนะนำคือเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมืออะไรต่างๆในโลกออนไลน์ที่ฟรีนะครับที่เจ้าของเว็บไซต์หรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยสามารถไปลองไปค้นดูได้เลยครับเขาเรียกว่าเป็นพวกฟรี security tools พวกเป็น tool อุปกรณ์ต่างๆในการตรวจสอบลองไปตรวจสอบแล้วลองมาตรวจสอบจากเว็บไซต์เราดูว่าเว็บเราเนี่ยมีรูโหว่มีช่องโหว่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วนอกจากนี้มันยังมีเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็น community เป็นสังคมออนไลน์ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เอาตัวเองเข้าไปพูดคุยไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มาปรับแต่งเว็บไซต์ตัวเองให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในขณะเดียวกันจะถ
ระบบความปลอดภัยที่รัดกุมยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงความมั่นคงของบริษัทแต่วิธีการซื้อเนี่ยคือลูกค้าจะจ่ายเงินไปยังจะซื้อสินค้าสักชิ้นนึงในเว็บไซต์ตลาด .com เนี่ยก็คือลูกค้าโอนเงินมาที่ตลาด .com ก่อนตลาด .com เนี่ยเนื่องจากร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยเป็นร้านค้าที่เข้ามาในระบบเรามีการขอเอกสารมีการให้ร้านค้ามีการยืนยันตัวตนฉะนั้นร้านค้าเหล่านี้จะมีความน่าเชื่อถือระดับสูงนะครับฉะนั้นเมื่อเรารับเงินมาแล้วเนี่ยเราก็จะโอนเงินคืนให้กับร้านค้าทิ้งนะครับฉะนั้นร้านค้าก็สามารถส่งของให้ลูกค้าได้เลยฉะนั้นความมั่นใจก็จะมีสูงมากเพราะว่าเงินไม่ได้ถูกโอนตรงไปยังร้านค้าเงินถูกโอนมาที่ตลาด .com ก่อนตลาด .com จะเป็นตัวกลางทำให้ผู้ซื้อมั่นใจและในขณะเดียวกันผู้ขายก็มั่นใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับขัดลอกข้อมูลแถบแม่เหล็กบัตรอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการแฮกข้อมูลของอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าสกิมเมอร์อีกรูปแบบหนึ่งและพบผู้เสียหายจำนวนมากส่วนใหญ่พบผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติถ้ามีคนร้ายเนี่ยที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะเดินไปมาในบ้านเราได้โดยการสังเกตมันยากยกตัวอย่างเราไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนามก็ดีไปประเทศพม่าอะไรก็ดีเนี่ยมันจะหาท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างเราแน่อันดับแรกตู้ ATM ก็น้อยกว่าเรางั้นพื้นที่นี้เหมาะสมคนร้ายเนี่ยมาเดินใช้ที่พักก็ดีใช้รถไฟฟ้าก็ดีใช้ตู้ ATM ก็ดีงั้นมันจะทำได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะกระทำความผิดได้เยอะมากกว่าในประเทศอื่นงั้นเป็นประเทศที่เหมาะสมในการกระทำความผิดด้านนี้ค่ะจากการที่เครื่องถอดรหัสข้อมูลถูกติดตั้งที่ตู้ ATM เพื่อใช้คัดลอกรหัสผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีโจรกรรมข้อมูลของแก๊งสกิมเมอร์การเก็บข้อมูลโดยดักหน้าตู้ ATM ครับวิธีนี้เป็นวิธีเขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดที่ใช้ในประเทศไทยเราก็เคยจับได้อยู่แล้วเขาจะเอาตัวอ่านแถบแม่เหล็กเนี่ยไปปิดไว้ที่หน้าตู้ ATM โดยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องสกิมเมอร์แปะโดยเขาจะออกแบบให้มันรับกับตู้ ATM นั้นๆแต่ละรุ่นเขาจะออกแบบให้เหมือนเลยแล้วก็แปะเข้าไปก่อนที่จะอ่านจริงใช้จริงเนี่ยมันจะมีการเก็บถูกเก็บไปในตัวสกิมเมอร์ที่มีการก๊อปปี้ข้อมูลก่อนนะครับเรื่องอันดับต่อไปก็คือพอหลังจากเก็บเนี่ยเขาจะติดกล้องเพื่อดูรหัสสมมติว่าเราใส่บัตรเข้าไปเรากดรหัสเขาก็จะจำรหัสเราไว้เอารหัสมาประกอบกับข้อมูลบัตรที่มีการก๊อปปี้ผ่านเครื่องสกิมเมอร์ทำบัตรกลับมาเป็นบัตรปลอมแล้วเอาไปใช้ได้ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกันว่าการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทางการเงินรวมทั้งการเปลี่ยนรหัสผ่านปกปิดข้อมูลลับข้อมูลส่วนตัวจะเป็นอีกวิธีที่ช่วยป้องกันตัวเองจากอาชญากรคอมพิวเตอร์ได้ไม่มากก็น้อยเพราะกลุ่มคนเหล่านี้ยังคงพัฒนาความสามารถเพื่อโจรกรรมข้อมูลและหลบเลี่ยงการจับกุมอยู่ตลอดเวลานิชาพัฒน์อินทรกล่อมรายงานช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยคดีฆ่าคนตายของผู้ต้องขังคนหนึ่งในเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเขาได้เรียกร้องหาความเป็นธรรมมาโดยตลอดเพราะเขามั่นใจว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ความหวังของเขามีมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามครับคุณผู้ชมครับชำนาญสุชนะผู้ต้องขังคดีฆ่าคนตายในเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกได้รับอิสรภาพกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งให้ประกันตัวหลังจากเขาไปร้องขอความเป็นธรรมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ให้ทำการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งพบหลักฐานใหม่นำไปยื่นกับศาลฎีกาเราจะไปย้อนรอยคดีนี้ครับเราไม่ได้ทำเราบริสุทธิ์ทำไมเราต้องมาโดนโทษประหารชีวิต1ปี22วันชายคนนี้ถูกจองจำอยู่ภายในเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลกในฐานะนักโทษประหารคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวันนี้เขาได้อิสระอีกครั้งเพื่อออกมาต่อสู้คดี20นาฬิกาวันที่20กรกฎาคม2553เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าตำบลพบพระจังหวัดตากถูกยิงเสียชีวิตหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนแม่สอดพบพระ5วันต่อมาตำรวจภูธรภาค6เชิญตัวนายชำนาญเข้าให้ปากคำ
คือก็เขาก็มาเอารูปบัตรประจำตัวประชาชนผมแล้วก็ชื่อผมบอกว่าเนี่ยคุณคือคุณชำนาญสุจนะใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับงั้นขอให้คุณไปให้ปากคำกับผมหน่อยผมมาจากตำรวจภาค6นะอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เดี๋ยวผมจะขับรถไปเขาบอกไม่ต้องขึ้นรถเขานี่แหละเดี๋ยวรถเนี่ยเขาจะขับไปเองพอเขาก็ขับไปแต่เขาไม่ได้ไปที่ลงสถานีตำรวจแม่สอดเขาพาไปที่รีสอร์ทประมาณเกือบทุ่มแล้วครับเขาก็ไปพาผมมาที่สถานีตำรวจแม่สอดแล้วก็ทางสถานีตำรวจแม่สอดก็ยื่นหมายศาลว่าผมเป็นคนยิงนายสุกิจผมก็ตกใจเฮ้ยเป็นเราได้ไงเราไม่รู้เรื่องรู้อะไรสักอย่างผมก็บอกว่าได้อย่างเดียวว่าผมไม่ได้ทำนะพี่ผมไม่รู้เรื่องนี้เลยตำรวจเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็แก้ตัวในชั้นศาลนะแล้วคืนนั้นอะประมาณ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วอะเขาก็ให้ผมประกันตัวออกมา27ธันวาคม2555ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง19ธันวาคม2556ศาลอุทธรณ์ภาค6พิพากษาแก้ให้ประหารชีวิตเป็นวันที่นายชำนาญถูกกักขังอิสรภาพเป็นวันแรกมันพูดไม่ออกครับมันพูดไม่ออกจริงๆว่าทำไมชีวิตเราไม่ได้ทำนะเราบริสุทธิ์เราทำดีมาตลอดแล้วเราต้องมาโดนอย่างนี้คือคำสั่งโดนประหารชีวิตมันมืดไปหมดแต่เราก็ยังมีความหวังว่าเราไม่ได้ทำอ่ะฟ้าดินต้องรู้ว่าเราไม่ได้ทำมันบอกความรู้สึกตัวนั้นก็คือแบบเราอึ้งไปเลยเพราะว่าน้องเราอ่ะเป็นคนบริสุทธิ์แล้วเรามาเจออย่างนี้เราคุยกับทางครอบครัวว่ายังไงเราก็ต้องช่วยน้องให้เราช่วยน้องเราให้ถึงที่สุดครอบครัวสุจนะเดินหน้าเรียกร้องหาความเป็นธรรมในทันทีจดหมายร้องเรียนขอความเป็นธรรมถูกส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านายชำนาญไม่ได้กระทำความผิดตอนนั้นข่าวของคุณปู้วอร์มอัพพี่ก็เลยเดินทางไปหาคุณปู้ที่เชียงใหม่แล้วเขาก็แนะนำว่าเขาไปยื่นขอความเป็นธรรมกับท่านดุษฎีอริยวุฒิพี่ก็เลยเข้าไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมท่านดุษฎีค่ะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมตั้งทีมเข้าตรวจสอบความจริงทันทีแรกที่เจอครอบครัวชำนาญถูกไหมครับเราทราบว่าเขาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากคุณชำนาญเนี่ยไม่ได้เป็นคนร้ายตัวจริงแล้วก็ต้องไปติดอยู่ในเดือนจำนะครับในชั้นอุทธรณ์แล้วถูกตัดสินถึงประหารชีวิตผมก็ถึงถามว่ารู้จักว่าผมทำงานอย่างนี้ได้อย่างไรเพราะเขาบอกว่าเขาดูจากข่าวนะครับก็ไม่มีคดีของคุณปุ๊วอร์มอัพอ่ะเขาก็อุตส่าห์เดินทางไปหาคุณปุ๊ที่เชียงใหม่นะครับก็จะได้เจอกันแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่สำนักงานผมเนี่ยมีทีมที่ทำงานด้านนี้อยู่เขาก็เลยมาขอความเป็นธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำวิธีการจับเท็จมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยพิสูจน์ความจริงทางท่านรองปลัดนะครับเราก็ได้เน้นว่าถ้าจะทำคดีด้านนี้ต้องใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์หรือหลักการแพทย์เข้ามาเพื่อยืนยันเพราะเพียงพยานบุคคลเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับท่านรองปลัดก็เลยได้ขอการรับการสนับสนุนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นะครับในการใช้เครื่องจับเท็จจับเท็จคนแรกก็คือนายชำนาญซึ่งอยู่ในเรือนจำกลางพิษณุโลกนะครับซึ่งผลการจับเท็จของเขาก็ปรากฏว่าผ่านปรากฏว่าให้เป็นการให้การที่เป็นจริงนะครับคือเขาให้การว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิงผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชพบว่าผู้เสียหายสายตาสั้นเป็นต้อหินทั้งสองข้างต้องสวมแว่นตลอดเวลามือทั้งสองข้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติจากอาการบาดเจ็บกระดูกนิ้วมือหักเส้นเอ็นขาดและไม่สามารถงอได้เหมือนคนทั่วไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับได้สนับสนุนแพทย์ถึง3รายนะครับที่มาตรวจร่างกายคุณชำนาญแพทย์ท่านแรกนะครับก็คือแพทย์ด้านกล้ามเนื้อได้มาตรวจดูกล้ามเนื้อมือทั้งสองข้างของคุณชำนาญก็ให้ข้อมูลและทำเป็นบันทึกตอบกับทางกระทรวงยุติธรรมว่ากล้ามเนื้อมือทั้งสองข้างของคุณชำนาญเป็นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงไม่สามารถใช้งานหยิบจับได้ตามปกติแพทย์ท่านที่2เป็นแพทย์ด้านกระดูกก็มาตรวจของคุณร่างกายคุณชำนาญแล้วก็ให้ข้อมูลว่ากระดูกข้อของเขายึดติดขัดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแพทย์ท่านที่3คือแพทย์ด้าน
จักษุแพทย์นะครับด้านสายตาก็ตรวจสายตาของคุณชำนาญแล้วปรากฏว่ามีความสั้น-200 ดีนะครับและให้ความเห็นว่าต้องสวมสายแว่นตลอดเวลารวมถึงคุณชำนาญได้เป็นต้อหินด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุพบว่าหลักฐานแนวกระสุนที่ปรากฏในชั้นศาลระบุว่าเป็นการยิงลักษณะแขนเหยียดตรงโดยผู้ยิงคือนายชำนาญมีความสูง156 ซม.แต่วิถีกระสุนจากที่เกิดเหตุพบว่าเป็นแนวการยิงลักษณะกดลงต่ำสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุต้องมีความสูงตั้งแต่180 ซม.ขึ้นไปนะครับสำหรับผลการจำลองเหตุการณ์ยิงนะครับของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้จำลองถึง2 ครั้งนะครับครั้งแรกก็ได้เข้าไปที่เรือนจำกลางพิษณุโลกให้นายชำนาญนะครับเข้าเป็นผู้ทดลองยิงนะครับครั้งที่2ก็ได้ไปจำลองในที่เกิดเหตุก็คือบริเวณหน้าร้านอาหารเรือนแพปลาสดนะครับผลก็ปรากฏว่าความสูงของนายชำนาญน่ะไม่สัมพันธ์กับการยิงวิถีกระสุนนี้ซึ่งเป็นไปได้ยากนะครับที่จะยิงได้ตามวิถีที่เกิดขึ้นกับศพผู้ตายต่อมาทีมสืบสวนคดีพิเศษพบประจักษ์พยานยืนยันว่าวันเกิดเหตุนายชำนาญรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2 กิโลเมตรโดยนายชำนาญออกจากร้านไปเมื่อเวลา22 นาฬิกาหลังจากนั้นเราจึงได้ดำเนินการติดตามหาเจ้าของร้านดังกล่าวเพราะปัจจุบันที่เราไปเนี่ยร้านดังกล่าวเนี่ยยกเลิกไปละเปลี่ยนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไปละเราจึงตามหาเจ้าของร้านคนเดิมจนเจอนะครับซึ่งเจ้าของร้านก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีนะครับว่าเขาก็ยืนยันว่าในคืนที่เกิดเหตุมีการยิงเจ้าที่อคสเสียชีวิตนั้นน่ะประมาณ6 โมงหรือทุ่มนึงเนี่ยเห็นคุณชำนาญมากับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงมาทานหมูกระทะนะครับตั้งแต่มันเกือบทุ่มนึงนะครับจนออกจากร้านไปนั่นคือเกือบละครจบก็คือเกือบ4 ทุ่มนะครับอย่างน้อยหลักฐานใหม่ที่ถูกพิสูจน์โดยชุดสอบสวนคดีพิเศษเป็นหลักฐานสำคัญที่ญาติและทนายยื่นต่อศาลเพื่อขอประกันตัวและทำให้นายชำนาญได้รับอิสระในการต่อสู้ในชั้นฎีกาต้องให้โอกาสเขาเอามาต่อสู้คดีข้างนอกถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนำสู่การพิจารณาชั่งน้ำหนักต่อไปในอนาคตว่าเขาจะถูกตัดสินคดีอย่างไรซึ่งเราก็ไม่สามารถเข้าไปก้าวล่วงตรงนั้นได้ตอนนี้เราถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทำสนับสนุนคนที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับจะต้องสามารถต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยที่จะอย่างถูกต้องแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมแม้จะถูกจองจำจากกระบวนการยุติธรรมแต่นายชำนาญยืนยันว่าเขายังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมที่จะทำให้เขาได้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกครั้งเราอยู่ในนั้นอยากมาดูแลพ่ออยากออกมาตอบแทนพระคุณท่านอยากดูแลลูกอย่างพ่อผมอะเป็นอัมพฤกษ์ก็มาไม่ได้แม่ก็เป็นเบาหวานเดินทางไปไหนเป็นความดันเดินทางลำบากก็มาเดินทางไกลๆจากแม่สอดไปพิโลกก็ไม่ค่อยได้อย่างลูกสาวผมก็ยังเล็กอยู่เขาต้องเรียนคือเข้ามาผมไม่ได้แต่ผมเขาอยากไปได้อย่างเดียวคือในฝันคือต้องใช้ความฝันคิดถึงพวกเขาแล้วก็ถามจากพี่ชายพี่สาวว่าพ่อเป็นไงบ้างสบายไหมแม่เป็นไงบ้างลูกผมเป็นไงบ้าง9 มกราคม 2558ศาลฎีกามีคำสั่งให้ประกันตัวนายชำนาญตามหลักฐานที่กระทรวงยุติธรรมเสนอก่อนจะถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่12 มกราคม 2558พอวันที่12ประมาณตอนบ่ายโมงนะครับก็มีเป็นผู้ช่วยนักโทษเป็นผู้ช่วยผู้คุมก็คือเป็นนักโทษเหมือนกันเขาก็บอกชำนาญเตรียมตัวนะผมว่าเตรียมตัวอะไรพี่กลับบ้านผมก็คิดว่าเขาล้อเล่นกับผมนี่กับผมก็ยังบอกว่ากลับได้ไงพี่ฟังผิดป่ะเขาบอกจริงๆนายเขาบอกให้เตรียมข้าวของกลับบ้านผมจริงๆเหรอพี่เขาบอกถ้าไม่เชื่อก็ไปถามนายหน้าแดนผมก็ไปถามนายก็บอกว่าญาติประกันตัวได้แล้วนะผมก็ดีใจสุดๆเลยอะว่าผมรอคอยวันนี้มานานมากวันที่ผมจะได้ออกมาหาพ่อแม่หาพี่น้อง
หน้าลูกผม1ปีกับ22วันเนี่ยนานจริงๆครับสำหรับคนที่อยู่ในนั้นชีวิตหลังกำแพงนานกว่า1ปีแต่วันนี้นายชำนาญได้กลับมาทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวอีกครั้งแม้จะมีอิสระอยู่นอกกำแพงแต่ครอบครัวสุจนะยังคงกังวลและรอคอยคำพิพากษาของศาลฎีกาเพราะมันคือการชี้ชะตาชีวิตของนายชำนาญสุจนะวาทินีนุนทิจันทร์รายงานช่วงหน้ามาติดตามภาพฟ้องร้องทุกข์กันครับซึ่งจะเป็นช่องทางสำหรับคุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการไขปมข่าวนะครับโดยคุณผู้ชมโพสต์ภาพข้อความและช่องทางติดต่อมาที่ Facebook ภาพฟ้องร้องทุกข์คุณรัชตาเช็คจะลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามครับภาพฟ้องร้องทุกข์วันนี้มีชาวบ้านซอยประหลโยธิน24ร้องเรียนมานะครับว่ามีสายสัญญาณผูกทิ้งบนระเกะระกะบนพื้นถนนพวกเขากลัวว่าจะเกิดอันตรายไปติดตามกับคุณรัชตาเช็คครับครับก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับสายสื่อสารในซอยพหลโยธิน24ตกลงมาพาดบนตัวถนนยาวนานกว่า2สัปดาห์ครับซึ่งชาวบ้านก็กังวลว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกจะมีหน่วยงานไหนเข้ามารับผิดชอบในส่วนของสายที่ตกลงมาให้ทันท่วงทีครับแล้วจะทำให้ยังไงที่จะให้การไฟฟ้าเนี่ยประสานงานให้กับพวกนี้ให้เราได้เร็วขึ้นเพราะว่าเขาทิ้งงานไว้เนี่ย2อาทิตย์กับ3อาทิตย์กว่าที่จะมาทำให้มันเข้าไปอยู่บนข้างบนตัวค่ะคือกังวลสิคะก็กังวลกังวลแบบกลัวสายไฟมาอะไรๆอันตรายล่ะค่ะพูดถึงอันตรายอะไรอย่างเงี้ยลงทั้งน่ะทั้งเสาอ่ะค่ะลงทั้งเสาเลยอ่ะครับค่ะกว่า2อาทิตย์เลยค่ะ2อาทิตย์บางทีรถบางทีแบบสายมันแข็งๆใช่มั้ยคะบางทีเค้าเหยียบมันก็ลื่นใช่มั้ยมันไม่แตกอ่ะค่ะสายที่เค้ามันไม่แตกตัวนี้ก็ล้มมากอะไรมากอะไรกว่า2สัปดาห์แล้วที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในย่านพหลโยธิน24ทั้งขับรถทั้งเดินเหยียบกองสายสื่อสารข้ามไปมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าล้มทำให้สายไฟและสายสัญญาณทั้งหมดร่วงลงมากองกับพื้นแบบที่เห็นเขาบอกให้ติดต่อกับเจ้าของสายเคเบิลแล้วเราจะรู้ไหมเราผู้อยู่อาศัยเราจะรู้ไหมว่าสายเคเบิลเนี่ยต้องกี่สิบสายเนี่ยแล้วของใครบ้างแทนที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาจะรู้เขาน่าจะเป็นผู้ประสานงานให้กับเราชาวบ้านรายนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าได้นำเสาใหม่มาติดตั้งให้พร้อมเก็บสายไฟฟ้าไว้ที่จุดเดิมแต่สายสัญญาณสื่อสารทั้งสายเคเบิลสายโทรศัพท์กับยังกองอยู่ที่เดิมโดยการไฟฟ้าระบุว่าไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบเสาเนี่ยมันหักทับตัวรถเลยใช่ไหมคะพอหักทับตัวรถปั๊บเนี่ยทางมีคนแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแต่กว่าจะมาก็คือนานก็คือเจ้าหน้าที่ที่มานี่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าซึ่งเขามาทำเฉพาะในส่วนของเขาก็คือทำเสาใหม่แล้วก็เอาเสาไฟฟ้าขึ้นซึ่งถามว่าทำไมส่วนอื่นไม่เอาขึ้นเขาบอกไม่เกี่ยวกับเขาจะต้องประสานงานถามว่าเอาแล้วจะประสานงานได้ยังไงเพราะว่าอย่างเราเนี่ยอยู่เนี่ยเรารู้ไหมว่าตรงนี้ของใครสายของใครบ้างซึ่งไม่ทราบแทนที่จะเจ้าหน้าที่ทางการไฟฟ้าน่าจะเป็นผู้ประสานงานทำให้มันจบไม่ใช่ว่าปล่อยให้มีเป็นผลที่กับการเดินทางของทุกคนที่ไปเนี่ยมันลำบากครับถัดมาไม่กี่วันเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรับผิดชอบของสายสื่อสารบางสายเข้ามาเคลื่อนย้ายสายสัญญาณหลังจากถูกร้องเรียนแต่กลับดำเนินการเพียงเคลื่อนย้ายมากองไว้ริมทางเท้าเท่านั้นซึ่งชาวบ้านกังวลว่าจะเกิดอันตรายมันเป็นเหมือนลักษณะของมันโยนอยู่กับพื้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางสะบัดตลอดทางระหว่างช่วงโค้งจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยที่เสาไฟซึ่งตรงนี้หักเนี่ยมันเป็นแบบพาดไปพาดมาและระเนระนาดบนท้องถนนนี้เลย2อาทิตย์กว่าเกือบ3อาทิตย์เนี่ยเขาถึงค่อยมาจัดการโดยการผลักสายทั้งหมดที่ระเนระนาดบนท้องถนนเนี่ยเข้าฝั่งให้ชิดแค่นั้นภายในซอยประหลโยธิน24ยังมีอีกหลายจุดที่สายสัญญาณรกรุงรังสายหย่อนแทบระหัวผู้ใช้ทางเท้าเสาไฟฟ้าบางต้นถึงขั้นเอียงจากน้ำหนักของสายสัญญาณกลัวเวลารถวิ่งมารถถ้ามันสูงหน่อยมันก็จะเกี่ยวสายนะ
เกี่ยวสายชนิดเสามันก็จะเอ็นเสาเอ็นครับก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะคะมันยานลงทุกวันทุกวันนะคะมันลงทุกวันทุกวันต่ำลงทุกวันก็อยากให้มีเสาสักเสานะคะก็พยุงขึ้นให้มันสูงหน่อยเพราะตอนนี้มันลงทุกวันเลยเมื่อก่อนมันก็ไม่ต่ำขนาดนี้นะคะมันก็ค่อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆผู้อำนวยการเขตจตุจักรยืนยันว่าทำหนังสือแจ้งเจ้าของสายสัญญาณไปแล้วหลายหนแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจัดเก็บสายสัญญาณแต่รับปากว่าจะพยายามติดต่อให้เจ้าของสายสัญญาณดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของชาวพหลโยธิน24รัชตะเช็คภาพฟ้องร้องทุกข์รายงานทั้งหมดนี้คือรายการไขปมข่าวสำหรับค่ำคืนนี้ครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 23:00 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ